มาแล้วบรรยากาศกันนะฮะบรรดาคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆที่มาเล่นบาสเกตบอลนะให้ดูบรรยากาศแบบนึงค่ะมาแล้วทักทายวาสนา วันนี้นะคะก็ตามที่บอกว่าบรรดาเล่นบาสเกตบอลนะก็น่าตื่นเต้นดีน่าสนุกดีดูคนดูก็สนุกกันด้วยนะคะกับคุณแม่สาราค่ะจะถ่ายให้ดูว่าหลานตัดไปให้จับกล้องไงแล้วตั้งใจนะคะตัดใจจะมาด้วยนี่เห็นออก้าไหมเห็นมันเนี่ยออก้าอยู่ไหนนะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนี่เพื่อนออก้าก่อนนะออก้าดูนะให้ดูแป๊บนึงก่อนนี่คือทำอะไรอ่ะทำผิดอ่ะทำผิดโดนตัวอ๋อทำผิดออกแค่ก้นโดดมากนิดนึงคนนึงก็แอนคนนึงก็ฟองทำไว้ทันทีนะเป็นมาดูบัญชีเด็กๆออกกำลังกายส่วนฟินิกซ์ก็จะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมคะนี่ฟินิกซ์นี่ยังบาลานซ์ยังไม่ค่อยโอเคโอ้โหนี่เนี่ยมาลำสลานฉันนี่เดี๋ยว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 ซีทำโทษอีกตาผู้ชักอีกแล้วเอากล้าก้นโด่งมาไม่ออกโดมากเลยอ่ะมันถึงก็แอนเกินนี่ให้ดูก็ออก้าเขาจะอยู่กับเพื่อนๆเขาเป็นเพื่อนที่โรงเรียนใช่เพื่อนก็จะอยู่ในกลุ่มก็จะมีออก้ามีน็อบบี้ที่ถือลูกบอลด้วยแล้วก็ขุนพลอยู่ตรงท้ายสุดข้างหลังคนในท้ายสุดก็มีขุนพัชที่อยู่หลังนอบบี้นี่คือกลุ่มบุ๋มอันนี้คือกลุ่มอะไรนะกลุ่ม Fantastic Four ที่โรงเรียนเขาและนี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆนะคะที่โรงเรียนนะคะนี่ผ่านคุณพ่ออันนี้คือคุณพ่อนะคะให้กำลังใจกันเต็มมากนะคะก็ดีเด็กให้เด็กๆได้ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะเขาได้วิ่งแทนที่จะเล่นอยู่กับมือถือเล่นเกมตลอดทั้งวัน ได้ออกกำลังกายได้เป็นไงคะคุณแม่ให้กำลังใจติดความสนามตลอดเวลาตอนนี้ลูกมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมีว่ายน้ำมีคุณแม่สิคะใหม่คนนึงมีคุณแม่แม่มาอีกคนนึงนะคะคุณแม่เปรี้ยวไหมแล้วก็มีอะไรบ้างเด็กๆก็มีกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆเหรอเด็กว่ายน้ำมีว่ายน้ำมีบาสเกตบอลมีฟุตบอลณตอนนี้นะคะแล้วก็จะเล่นกันเล่นอะไรเขาก็จะเป็นกลุ่มเขาเล่นกันทุกอย่างก็จะเล่นด้วยกันกันอาทิตย์ละประมาณแค่6-7 วันรักโรงเรียนมาเลิกเรียนก็ต้องเจอกันคือเลิกเรียนเจอกันแล้วก็แม่ๆก็เจอกันด้วยใช่ไหมใช่ ไม่น่าล่ะตาตาเลยไม่เคยได้เจอหน้าบ่อยมาก ใช่ไหมคะบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนโรงเรียนมาเนี่ยรักโรงเรียนกันมากใช่ไหมคะบอกว่าเจอแต่พ่อแม่เขาบอกเขาเลยไม่เคยได้เจอนะมาเชียร์ใครมาเชียร์ออก้าพี่เด็กค่ะพี่เด็กยืนนะพี่เด็กตั้งอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ใช่พี่เด็กตั้งอยู่นี่นี่บอกว่าแผลเมื่อวานหลานยา
เขาก็จะเป็นกลุ่มของเขานะเด็กโตเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นออก้าขุนพลขุนพลถือบอลอยู่ดูวิธีสอนเด็กนะโอ้โหตัวเล็กๆแต่โยนแบบว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวดูสิขุนพลขุนพลฝึกทักษะโอ้โหเกือบดูหลานที่ชั้นก่อนไหวมั้ยเนี่ยอันอยู่ไหนล่ะโอ้โหนี่นอบี้จริงๆนอบี้นี่เขาเล่นฟุตบอลแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนๆมาเล่นบาสเกตบอลเขาก็เลยมาเล่นด้วยดีเนาะนี่คุณพัดคุณพัดคุณพัดได้มีกิจกรรมด้วยมั้งซีฟินิกซีฟินิกคุณพัดเอาล่ะเอ้โอเคมากเก่งมากแล้วนี่คือไม่รู้บ้านอื่นบ้านอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมต้องให้อธิบายนิดหน่อยว่านี่คือบ้านอื่นนะคะถ่ายรูปกันนะขอถ่ายคิดว่าจะถ่ายกับเด็กที่แท้คนเอาไปถ่ายเองดูเป็นคนฟิลิปปินส์หมดเลยแต่ก็ดูกล้องดีเนาะเองน่าจะเป็นนักบาสเกตบอลก็คนฟิลิปปินส์เล่นบาสเกตบอลดีกว่าคนใหญ่โค้ชเมืองไทยจะก้อยไก่ติดตัวไม่ต่อได้นะคะออกก้าเล่นตำแหน่งอะไรโอ้นี่ก็ฝึกอยู่ยังไม่ได้เล่นตำแหน่งทุกคนอันนี้เป็นยังไงเขาเทรนกันอยู่อันนี้อยู่ในช่วงเทรนนิ่งแล้วก็ตอนช่วงไปกี่ครั้งเพิ่มไปกี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วหรอสี่ครั้งแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายประมาณ5 นาทีก็จะให้เล่นกันอันนี้เขาจะทักษะจะมีแบบว่ามีให้วิ่งมีให้แบบว่าอาบมองอาบอันของเขาอะไรเงี้ยแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่ะหนิงบอกสวัสดีพี่จีน่าพี่เอ๋อโอเคดีบ้าไปไหนดีบ้าอยู่ที่บ้านดีบ้าอยู่ที่บ้านพี่เอ๋ละดีบ้ารอรับน้องดูฟินิกทันมาเห็นไหมเนี่ยหมุนไม่ทันฟินิกคล่องมากฟินิกเป็นคนที่แบบว่าเขาเล่นเขาจะวิ่งเขาจะอะไรเขาเต็มที่มากเดินสุดล่าเขาให้พักแล้วเหรอลูกเซฮัลโหลอยู่ไหนฟินิกครับเซฮัลโหลครับโอ้โหเครียดอยู่เหนื่อยเครียดอยู่ลงชุดไม่ลงใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมคุยกันเริ่มเหนื่อยแล้วเขาเริ่มเหนื่อยก็อีกกี่นาทีละโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไงมาอัปเดตกัน